สวัสดีจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเมียฝรั่งชนบทมาแล้วจ้าเพื่อนๆมาทำไมมาทำไมพอดีพยากรณ์อากาศบอกว่าพรุ่งนี้พายุเข้าเนาะยายก็เลยถือโอกาสเมื่อกี้เดินทำงานอยู่แถวดงองุ่นก็เลยมี FC ถามว่าให้ถ่ายองุ่นให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะมาถ่ายยายนั่งอยู่ทุกวันไม่ค่อยได้สนใจโอ้พอมามองดูอีกทีมันเริ่มโตแล้วนะองุ่นยายนี่ดอกไม้สวยเห็นไหมสวยไหมสวยเนาะดอกอะไรก็ไม่รู้ไม่ต้องถามยายเด้อยายไม่รู้จักหรอกถ้ายายรู้จักยายก็จะบอกเนาะดอกไหนที่ยายรู้จักยายจะบอกถ้าไม่รู้จักก็นี่กุหลาบก็ร่วงหมดแล้วใบก็ร่วงนะดูล่ะแทนๆมาที่องุ่นเรานะคะวันนี้จะมาตั้งใจถ่ายองุ่นให้ดูนี่ตรงนี้ที่ยายนั่งไลฟ์สดอยู่ประจำประจำนี่นั่งติดไอ้นี่อยู่ยังไม่ถึงในเลยไปเข้าสวนเพิ่งมาจากสวนนี่แหละไม่ใช่ไม่ได้เข้าไปทำงานหรอกก็เข้าไปเดินชมสวนอะไรแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปหรอกเนาะโตไวมากเลยอ่ะเพื่อนอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันไม่ได้ให้นานหรอกแต่ดูดิต้องเวงอันนี้ยังไม่โตเท่าไหร่นี่พรุ่งนี้ว่าพายุจะเข้าเดี๋ยวถ่ายคลิปไม่ได้ก็เลยมาถ่ายคลิปไว้ให้ FC ดูก่อนนี่มันยังเขียวตอนนี้มันเป็นองุ่นเขียวเนาะก็เลยมองไม่ค่อยชัดใบมันเยอะเกินเพื่อนๆต้องตัดใบออกหน่อยให้มันโดนแดดไปเจอแดดเขาถึงจะหวานเนาะอย่างงี้ไม่ค่อยหวานแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็เลือกกินแต่วันหวานยังไงก็กินไม่หมดแต่ว่าเอาทำน้ำผลไม้เนาะทำน้ำผลไม้กินอย่างเดียวกินไม่หมดหรอกปีที่แล้วไม่ค่อยเยอะตอนเขาออกดอกค่ะเขาเจอลูกเห็บเอ้ยเขาเจอความหนาวเจอความหนาวทีนี้มันช้ำหมดเนาะนี่ตรงนี้ที่ยายมานั่งไลฟ์สดก็ตรงนี้ก็นี่ต้องเดี๋ยวว่างๆค่อยมาตัดใบออกรอให้มันโตกว่านี้ก่อนตัดใบออกฝนตกมากก็ทำให้เป็นโรคเป็นอะไรเหมือนกันแหละไหนไหนเยอะไหนแฟนยายถามว่าจะทำอะไรในโรงรถอีกไหมยายบอกไม่แฟนยายจะปิดโรงรถเพราะว่าเดี๋ยวฝนจะตกดูดินี่ดูดิเยอะต้นตรงนี้เยอะดูดิตรงนี้อีกพันหนึ่งนะฮะมีหลายพันอยู่เหมือนกันแหละเพื่อนมาตรงนี้มืดมองไม่เห็นเดี๋ยวไปดูข้างนอกกันดอกยาตะกะแตนดอกยาตะกะแตนองุ่นทั้งนั้นเลยนี่ตากพริกไว้ไม่ได้แห้งได้กินหรอกนี่เอาไปตดกดไปกดปิดคลิปเฉยได้ต่อคลิปอีกแล้วยายว่าจะเอาทีเดียวรวดเลยเพราะว่าถ่ายคลิปอย่างนี้แบบว่าไม่ต้องตัดต่อนะผลสุดท้ายไปกดสต็อปเป็นกดปิดเฉยเลยได้ต่ออีกแล้วบรรยากาศตอนนี้นะขณะนี้เป็นเวลา6 โมงกว่านะคะมืดมันพายุจะเข้าพรุ่งนี้เดี๋ยวมารอดูกันหวังว่าไม่มีลูกเห็บอะไรนะมีลูกเห็บมายายช็อกเลยนะผักยายกำลังสวยเลยช่วยลุ้นช่วยปัดเป่ายายหน่อยนะช่วยปัดเป่าให้ลูกเห็บไปไกลๆนะนี่อันนี้ก็อีกพันหนึ่งนะคะดูมันเล็กๆชัดหรือเปล่านะเพื่อนๆยายอุตส่าห์เลือกว่าตอนไม่มีแดดแล้วนะมาถ่ายคลิปถ้ามีแดดแล้วมันสะท้อนยายก็มองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่ามันชัดหรือเปล่าอันนี้นะยายมันนำโอ้โหยายซื้อมาเพราะว่าเรามีองุ่นสีเขียวเยอะแล้วซื้อมาว่าเป็นองุ่นสีแดงสีออกชมพูอะนะลูกใหญ่สีชมพูผลสุดท้ายซื้อมาก็สีเขียวเหมือนเดิมองุ่นใหญ่ๆแบบบ้านเราไม่ค่อยมีนะส่วนมากเขาจะมีแต่องุ่นแบบนี้อันนี้องุ่นคือองุ่นที่เขาไว้ทำน้ำ
ไว้ทำไวน์นะองุ่นที่เขาส่วนมากจะเป็นองุ่นที่เขาไว้ทำไวน์อันนี้สีม่วงนะคะองุ่นที่ไว้ทำไวน์แต่ว่ามันก็หวานนะหวานอร่อยหวานกลมกล่อมมากเลยเพื่อนๆมันไม่ใช่หวานจืดๆนะหวานเข้มข้นลูกเล็กแต่ว่ามันอร่อยเข้มข้นเนาะองุ่นบ้านเราบางทีมันจืดๆยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกจืดกับเปรี้ยวเคยลองซื้อกินมังงุนบ้านเรามันอันนี้แบบเข้มลูกจิ๋วแต่ว่ามันเข้มข้นอันนี้คืองุ่นไร้เม็ดนะคะไร้เม็ดของยายลูกไม่ใหญ่เนี่ยยายว่ายายเคยเก็บไปทำตากเป็นลูกเกดนะหรือใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าลำบากที่อยู่นี่มันไม่มีแดดนะเดือนพฤศจิกาเขาจะสุกมันเป็นหน้าหนาวแล้วแต่ว่ายายเคยเก็บแล้วไปใส่ตะกร้าไว้มันก็โอเคนะเหมือนลูกเกดเลยนะไม่รู้ว่ามีเม็ดเขาทำได้หรือเปล่านะยายคิดว่าเขาน่าจะทำแบบไม่มีเม็ดนี่แหละทำลูกเกดเนาะนี่ดูสิดูก่อนปีนี้ถ้ายายไม่ได้กลับเมืองไทยเดี๋ยวยายจะเอาไปลองทำลูกเกดลูกเกดดูเนี่ยมันเยอะนะปีนี้ไรเม็ดออกลูกเยอะเลยนี่ดูก่อนถ้ามันไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะดูแฟนยายตัดเนี่ยเดี๋ยวก็มาตัดอีกเนี่ยยอดเนี่ยตัดยอดที่มันขึ้นเนี่ยตัดออกดูว่านุ่นไปถึงไหนแล้วข้างบนเนี่ยหวานมันเจอแดดดีเนาะนี่ข้างล่างแฟนยายตัดมันก่อนเกทิ้งไว้เอาไว้ให้ยายเอาดินถมอีกเพื่อที่จะเอาไปปลูกอีกเยอะแยะก็จะปลูกอีกเนาะเอาดินถมไว้เดี๋ยวมันขึ้นรากเราก็ขุดไปปลูกหรือว่าจะใส่กระถางก็ได้เนี่ยเนาะคือกินถ้ากินจังเดียวกินไม่หมดหรอกเพื่อนๆแต่ว่าเอาไปทำน้ำผลไม้ทำน้ำผลไม้ได้ถ้าจะกินสดๆแบบองุ่นธรรมดากินไม่หมดหรอกแจกคนอื่นบ้างเนาะกินบ้างอันนี้เป็นสีม่วงอันนี้จะสุกก่อนเพื่อนนะสีม่วงอันนี้องุ่นก็มันอยู่ที่แดดด้วยนะแต่ละปีจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่าบ้านยายจะเหมือนกันอยู่ที่แดดด้วยองุ่นถ้าแดดดีมันก็จะหวานอร่อยสตรอเบอรี่ก็เหมือนกันเนาะอันนี้สีม่วงนี่เห็นไหม1 2 3 4 5ต้นเนี่ย เพื่อนยายในหมู่บ้านยายเคยเล่าให้ฟังอยู่เสมอนะน่าจะ3ปีแล้วเขาอยากได้เคยเก็บไปฝากเขานะเวลาสุกเก็บไปฝากเขาอยากได้ยายก็โอ้สีเหลืองสีม่วงอะไรเนี่ย5อย่างผสมกันไปผลสุดท้ายเขาบอกไม่เอาแฟนเขายังไม่เกษียณไม่มีเวลาดูแลเขาอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากฝรั่งเขาจะไม่ขุดถมทิ้งยายไว้แบบยายเนี่ยเขาจะโอ้โหยเห็นไหมสวนสาธารณะยังไงอย่างนั้นแหละนั่นแหละเขาไม่ปล่อยไว้แบบยายแบบนี้หรอกเขาไม่มีเวลาดูแลเออไม่มียายปลูกเองเห็นไหมสามปีออกลูกตั้งแต่ปีแรกแล้วนี่อันนี้ยังไม่ออกมีอันนี้ตายไม่รู้เป็นอะไรปีนี้ตายแฟนยายจะเอามาปลูกใหม่ยายบอกไม่ต้องปลูกหรอกนี่เดี๋ยวมันไอ้นี่มันก็เลื้อยไปนู่นไอ้นู่นมันก็เลื้อยมานี่ไม่ต้องปลูกหรอกนี่อันนี้ก็รอเลยแต่ก็ไม่ตายไม่รู้ว่าตายเพราะอะไรก็ไม่รู้ดูดิต้นใหญ่แล้วนะไม่รู้ว่าหนูกินหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะต้นนี้เนี่ยต้นนี้ตั้งแต่ปลูกมาต้นนี้จะออกลูกก่อนเพื่อนเลยทุกปีอันนี้ตั้งกี่ปีแล้ว10โอ้ยายมามันออกลูกแล้วอ่ะอันนี้มันยายมา15ปีน่าจะ16ปี17ปีแล้วออกลูกทุกปีมาปีนี้อะไรก็ไม่ออกลูกไม่รู้เป็นไงว่าไม่ออกก็มีมั่งอยู่นะนี่มันเหมือนยังไงอ่ะดูดิมันเหมือนไม่สมบูรณ์เลยเนาะเห็นไหมใบมันไม่สมบูรณ์เลยแต่จริงๆมันก็อยู่ใกล้น้ำนะตรงนี้นะเออเนาะเดี๋ยวรอดูปีหน้าจะเป็นยังไงส่วนอันนี้กีวีนะคะนี่กีวีลูกเล็กอันนี้ก็ไม่โตไม่อะไรเลยนี่อันนี้ยายพาดูแต่รอบๆนี้ก่อนนะพาดูแต่องุ่นก่อนวันนั้นถ่ายแต่ข้างหน้าไม่ได้มาถึงองุ่นฝนตกที่ถ่ายอัปเดตผลไม้วันก่อนเนาะนี่อันนี้ก็จะสุกแล้วนี่นกมาจอบกินของยายทุกวันเลยอันนี้เขาเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้นะยายจำชื่อมันอาโรเนีย
บะใหญ่บะใหญ่รู้แต่จากภาษาเขมรภาษาเขมรคล้ายๆแต่ล่องนะดูใบมันสิภาษาเขมรใหญ่รู้จักสมัยเด็กๆนะนี่ในป่านะเห็นไหมมันออกฝาดๆนะเพื่อนแต่เขาบอกว่าประโยชน์เยอะทำแยมยายจะเก็บไว้ทำแยมกับเครนกับอะไรนะเก็บเครนไว้ทำแยมหรือว่าจะทำน้ำผลไม้สำหรับคนเลือดจางดีมากเลยเนี่ยดูกิ่งมันเยอะนะกิ่งมันอ่อนลงนกมันลักจอบกินของยายทุกวันข้างบ้านเอาผ้าคลุมแล้วนี่ข้างบ้านเอาผ้าสีขาวคลุมแล้วนกแย่งกินเนาะป่ะเพื่อนเนาะอันนี้ยายมาอัปเดตองุ่นให้ดูเฉยๆแอปเปิลก็โตไวๆนะคิดถึงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายตาด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเห็นไหมต่อไปเดี๋ยวก็จะเริ่มโล่นแล้วนะเริ่มแบบมันเป็นหน้าแล้งแล้วนะทุกอย่างดอกไม้มันก็เริ่มแห้งก็จะตัดหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยแถวนี้เห็นไหมเริ่มแห้งแล้วจะถึงหน้าแล้งแล้วก็ตัดหมดต่อไปก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่ละเดือนก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละ